ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะกราบหัวใจแอปทักษอรยิ้มทั้งน้ำตาโผล่กลางคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังวิจารณ์ว่าเป็นตัวถ่วงของรายการทราบกันดีแล้วว่าก่อนหน้านี้ทางด้านสาวแอปทักษอรคุณแม่สายสตรองนั้นได้มาทำหน้าที่พิธีกรรายการสามแซบแทนสาวมหาอนภาซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาแปลกตาสุดๆเพราะว่าทางด้านแม่แอปทักษอรนั้นพลิกบทบาทจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวแซบแต่ทว่าก็มีดราม่าเกิดขึ้นจนได้เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าการถ่ายน่าจะให้ซ้อมก่อนแอปไม่ได้เรื่องเหมือนตัวถ่วงรายการซึ่งงานนี้ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงถึงประเด็นนี้กันอย่างสนั่นเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ทางด้านสาวแอปทักษอรก็โพสแสดงตัวใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยการเข้าไปคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิรูปหัวใจและยิ้มทั้งน้ำตาซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจว่าแอปทักษอรทำหน้าที่ที่ดีมาก